วันนี้เป็นพิธีเปิดงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้พิการและด้อยโอกาสอำเภอรามันจังหวัดยะลาศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่8ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านนาเตยตำบลโกตาบาลูเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดยะลาที่เป้าหมายหลักคือการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยปฏิรูปการเรียนรู้แบบอย่างบูรณาการปักธงที่เด็กปฐมวัยตอนการเรียนรู้อย่างบูรณาการก็แปลว่าเราหาเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้วบูรณาการทั้งในเรื่องของภารกิจจากตัวนี้เมื่อมานั่งทำงานร่วมกันโดยเอาเด็กเป็นตัวตั้งเราเอาโจทย์ปัญหามาตั้งแล้วถึงคนลงไปทำงานในระดับปฏิบัติก็พบว่าเมื่อมาคุยกันแล้วเนี่ยแทนที่จะต่างคนต่างทำเนี่ยมาร่วมกันทำก็จะช่วยเกื้อกูลกันแต่ว่าเราก็จะมีหน่วยว่าถ้าเรื่องนี้หน่วยงานหลักคือใครหน่วยงานอื่นก็หนุนเสริมไอแนวทางดำเนินการตามหลักบูรณาการตรงนี้ท่านผู้ว่าก็เลยไปกำหนดเป็นวาระจังหวัดสำหรับจังหวัดยะลาแล้วการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในหลายภาคส่วนคือแนวทางหลักที่ชัดเจนของจังหวัดที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สงบงานด้านเด็กและเยาวชนถูกประกาศเป็นวาระของจังหวัดที่สำคัญอย่างเช่นการเปิดศูนย์วันนี้เป็นการลดช่องว่างและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในการดำเนินการในวันนี้เนี่ยเป็นการรวมพลังของการขับเคลื่อนวาระจังหวัดถึง2วาระด้วยกันนะครับก็คือการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนกับการช่วยเหลือคนพิการคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเราก็รวมพลังกันทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ในปีนี้เนี่ยทางจังหวัดยะลาเรากำหนดไว้ว่าเป็นปีรวมพลังคนยะลาพัฒนาสู่อาเซียนเราจะต้องนำเอาบรรดาคนพิการซึ่งด้อยโอกาสทางการศึกษา 1,567 คนเนี่ยมาเข้าระบบการศึกษามาเข้าระบบการฟื้นฟูวัตถุประสงค์จริงๆเราเปิดเพื่อที่จะให้ผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการในวัยเรียนนะครับที่ไม่สามารถจะเดินทางไปฟื้นฟูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2ที่อยู่ในตัวเมืองยะลาได้นะครับมาตอเฮนะครับเป็นเด็กบกพร่องทางร่างกายซึ่งเป็นเด็กคนแรกๆของศูนย์การศึกษาพิเศษที่บุรีเลยครับนะเขาไปฟื้นฟูตั้งแต่ยังเด็กๆเลยครับตอนนี้ก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนบ้านโกตาบารูแล้วนะครับและปีการศึกษาหน้าเนี่ยผมกำลังจะส่งเข้าไปเรียนในวิทยาเทคนิคยะลาครับจะเรียนให้จบเป็นครูให้ได้จะพยายามให้จบให้แม่เพื่อแม่เมื่อแนวทางการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนมีความกระจ่างขึ้นงานที่เคยซ้ำซ้อนแบบแยกส่วนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกปรับปรุงกำหนดบทบาทหลักและบทบาทเสริมอย่างชัดเจนการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงกระจายตัวได้ทั่วถึงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนการออกติดตามหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและการไม่ละเลยในปัญหาที่เกิดขึ้นคือหัวใจสำคัญของการทำงานเชิงระบบนี่คือหนึ่งในหลายกรณีผู้พิการและด้อยโอกาสที่ได้กลับเข้ามาเรียนหนังสืออีกครั้งได้รับการสนับสนุนในทุกปัจจัยที่เอื้อต่อการศึกษาเพื่อให้มีชีวิตอันเป็นปกติการค้นหาเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องถือเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญเพื่อกำหนดหาแนวทางในการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับเด็กผู้ด้อยโอกาสซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมและส่งต่อไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการจัดทำฐานระบบข้อมูลเราได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาแชร์ข้อมูลกันก่อนหลังจากนั้นเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็กำหนดแนวทางในการที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงทันสมัยเป็นปัจจุบันมีการระดมบุคลากรจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเรียนรู้และอาศัยกลไกการทำงานของบุคลากรภาคสาธารณสุขเข้ารวบรวมข้อมูลผ่านการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.
ในส่วนของตัวโครงการเนี่ยที่เจาะลึกในเรื่องของฐานข้อมูลในทั้งเชิงสังคมเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ทำให้เราเนี่ยได้ใช้โอกาสนั้นในการที่จะคิดพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเราต่อไปพร้อมๆกันเนี่ยถือเป็นการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันในอันที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับการดูแลหรือตกหล่นเนี่ยได้เข้ามาสู่ระบบหลังจากนั้นส่งต่อและวิเคราะห์ผลทำให้สามารถแจกแจงแสดงผลทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพและส่งตรวจสอบอีกครั้งผ่านการทำงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งที่เราค้นพบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เราเลิกตั้งต้นจากทะเบียนราษฎรแล้วเนี่ยนะคะพอเราให้อสมไปลงไปเก็บเนี่ยปรากฏว่าอสมเนี่ยจะกลับมาด้วยเด็กบางคนที่ไม่อยู่ในระบบไม่อยู่ในทะเบียนราษฎรเช่นเด็กลูกของแรงงานต่างด้าวเด็กที่เกิดแล้วไม่ได้ไปจดเลข13หลักเหล่านี้กลับมาด้วยระบบของเราก็ไม่ได้ทิ้งทำการบันทึกเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบทะเบียนราษฎรลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าเราจะได้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ทะเบียนราษฎรมีอยู่แต่เรามีข้อมูลที่เป็นจริงมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในโครงการไม่ได้จบเพียงแค่ทำให้เด็กได้มีโอกาสได้กลับเข้ามาสู่ในระบบเท่านั้นการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญโรงเรียนสันติธรรมแห่งนี้เป็นหนึ่งในหลายตัวอย่างของสถานศึกษาในจังหวัดยะลาที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบวิธีการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กตามโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นการเปิดโอกาสให้คนทำงานในทุกระดับได้ออกจากหลังฉากมาหน้าฉากก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆโรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาและหาแนวทางให้เด็กดึงศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามวัยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่แบบมีความสุขซึ่งผลที่ได้นอกจากเด็กปฐมวัยได้มีการพัฒนาแล้วยังก่อให้เกิดฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอนของครูอีกทางหนึ่งด้วยผลจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดในครั้งนี้ได้ถูกนำมาเป็นกรณีศึกษาให้หน่วยงานอื่นๆในระดับจังหวัดได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปพื้นที่นำร่องเหล่านี้ก็จะทำเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆซึ่งเราก็จะต้องขยายพื้นที่ออกไปให้ได้มากที่สุดก็ต้องอาศัยการทำงานของคณะกรรมการซึ่งคิดว่าตรงนี้ทุกคนมีความตั้งใจและก็มีความเสียสละในการทำงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะการพัฒนาเด็กน่ะมันไม่มีวันสิ้นสุดมันจะต้องพัฒนาตลอดไปครับ